สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พลอยจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งของที่พลอยซื้อกลับมาจากนาโกย่ารอบนี้นะคะรอบนี้ก็ซื้อของกลับมาไม่มากเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนังสือแล้วก็ขนมกับของเล่นนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นขนมค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านขายยาอามาโนะนะคะอย่างแรกเป็นขนมช็อกโกแลตแท่งค่ะยี่ห้อโมรินาง่านะคะแล้วก็ถัดมาเป็นครีมอินสแน็คค่ะรสชีสเค้กคาร์โบนะคะน่าทานมากเลยนี่ซื้อมา2กล่องนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นขนมที่ซื้อจากเซเว่นนะคะอันนี้เป็นบิสโก้ค่ะปกติปันก็ชอบทานบิสโก้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็น Winter Special ค่ะเป็น Limited Edition นะคะรส Pineapple ค่ะซื้อมาลอง2กล่องค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นขนมที่ซื้อจากร้านขายยาซึรุฮะนะคะเป็นขนมแบบที่เอามาทำเองได้ค่ะนี่น่าเล่นมากเลยแล้วก็ถัดมาเป็นของเล่นนะคะซื้อจากร้าน Medisize ค่ะเป็นโมเดลฟิกเกอร์ยอสึบะนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วก็มีเวอร์ชั่น1อีก2กล่องค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกกาชาปองนะคะรอบนี้ปล่อยหมุนมาทั้งหมด8ลูกค่ะไว้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกทีนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกหนังสือนะคะอันนี้เป็นหนังสือดินเนอรี่ซื้อจากร้านจุนกูโดค่ะดินเนอรี่นี่เป็นหนังสือที่ปอยชอบมากเลยนะคะนี่แล้วก็แถมของน่ารักมากเลยค่ะส่วนใหญ่ชอบซื้อหนังสือเพราะว่าของแถมนะคะถัดมาซื้อจากร้านซื้อทายาค่ะเล่มนี้ซื้อจากซื้อทายาสาขาที่แอร์พอร์ตนะคะหนังสือชื่อจีน่าค่ะแถมอันนี้เป็นเครื่องสำอางนะคะน่าใช้มากเลยเครื่องสำอางยี่ห้อโรสบัดค่ะแล้วก็สุดท้ายถุงนี้นะคะซื้อจากร้านของมือสองมันดาราเกตนะคะอย่างแรกเป็นหนังสือ Hello Kitty ค่ะ Kitty Good Collection นะคะเล่มนี้มีแถมของเล่นด้วยค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะเป็นจานค่ะจานหน้าโคริรักคุมะค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวแกะด้านในให้ดูนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นจานของลอสันนะคะเป็นจานที่ก้นลึกหน่อยนึงค่ะชอบมากเลยค่ะอันนี้ก็มีเท่านี้เองนะคะสำหรับของที่ปอยซื้อกลับมาจากนาโกย่ารอบนี้ค่ะไว้เดี๋ยวปอยจะแกะแยกเป็นอย่างๆให้ดูอีกทีนึงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ